สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือ Face Time นาทีเผชิญหน้าคุณผู้ชมว่ากันกลมๆนะครับอีกสัก 3-4 อาทิตย์ก็จะมีการประมูลใบอนุญาต 4G สังคมและนักลงทุนต่างจับตามองการประมูลครั้งนี้มากนะครับและคุณมีคำถามการประมูลสามารถจะเกิดขึ้นได้ตามกำหนดการที่กำหนดไว้ที่ประกาศไว้ได้หรือไม่เรื่องนี้มันมีนัยยะต่อความเชื่อมั่นทั้ง2ด้านด้วยกันนะครับความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจอย่าลืมนะครับการประมูลใบอนุญาต 4G ครั้งนี้ถ้าสำเร็จผ่านไปได้ด้วยดีสิ่งที่จะตามมาในอนาคตอันใกล้เลยก็คือจะเกิดการลงทุนโดยภาคเอกชนผู้ได้รับใบอนุญาตอย่างน้อยๆ150,000 ล้านถึง200,000 ล้านโดยประมาณนะครับในช่วงสั้นๆนะครับในช่วงไม่เกิน1 ปีมันมีผลต่อการประคับประคองภาวะทางเศรษฐกิจและมีผลต่อจิตวิทยาทางเศรษฐกิจของประเทศค่อนข้างสูงทีเดียวถ้ามันถูกเลื่อนหรือถูกทำให้ต้องล้มจะเกิดอะไรขึ้นสังคมมีคำถามนะครับดูเหมือนยิ่งใกล้วันประมูลคลื่นลมมันแรงเหลือเกินและที่สำคัญที่สุดนะฮะมันเป็นคลื่นลมจากหน่วยงานของรัฐเองนะครับน่าตั้งข้อสังเกตอีกนัยยะหนึ่งเขาว่ากันว่ามันจะประมูลได้ตามกำหนดการที่ประกาศไว้หรือไม่นั้นนะครับยังมีผลต่อความเชื่อมั่นทางการเมืองนาทีนี้รัฐบาลคสช.อำนาจเต็มมือมากกว่ารัฐบาลเลือกตั้งทุกชุดที่ผ่านมาดังนั้นสิ่งที่ประกาศเป็นนโยบายและวางเป็นรถแมพประเทศกำหนดวันวอเวลานอที่จะประมูลหวังเอา 4G เป็นตัวต่อยอดหรือกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วในที่สุดมันต้องถูกทำให้เลื่อนหรือเลิกกันนะครับใครจะเชื่อรัฐบาลนี่ก็คือประเด็นที่ผมกำหนดกันขึ้นมาในค่ำคืนนี้ครับในช่วงหน้าพบกับคุณถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ใน2ประเด็นอย่างที่ตั้งเอาไว้นะครับคุณถากรจะสื่อสารกับสังคมอย่างไรในช่วงหน้าครับอย่างที่กลับเรียนคุณผู้ชมนะครับยิ่งใกล้วันประมูลใบอนุญาต 4G คลื่นลมมันก็ยิ่งแรงนี่ก็ได้ข่าวว่าหน่วยงานของรัฐบางหน่วยจะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองจะขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวจะเบรกการประมูลเชื่อเหลือเกินสังคมและนักลงทุนกำลังจับตามองอยู่พบกับคุณถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการกสทช.ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนายครับเห็นด้วยนะฮะครับถ้ามันถูกเลื่อนหรือถูกทำให้ล้มนะครับมันจะกระทบทั้งความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและทางการเมืองเลื่อนไม่มีแน่นอนครับผมยืนยันนะครับว่าอย่าให้ตอบถึง 100% เลยนะครับขอเป็น 99.99% แล้วกันมั่นใจมั่นใจครับส่วนที่บอกว่าคลื่นลมแรงเนี่ยครับแรงที่แจ้งวัฒนะไม่ใช่แรงที่สายลมแล้วครับอ๋อเหรอครับสายลมนี่นิ่งสงบเลยครับตอนนี้ครับ 100% สายลมนี่นิ่งสงบเลยนะครับไม่มีไอ้ที่มันแรงที่แจ้งวัฒนะใช่ครับแสดงว่านายกสทช.เอากันอยู่คุมกันอยู่แต่ที่กระทรวง ICT แจ้งวัฒนะมันเอากันไม่อยู่คุมกันไม่อยู่ขึ้นลมมันแรงหรืออย่างไรครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของทางแจ้งวัฒนะเขาแต่กสทช.เองนะครับผมเรียนครับว่าคลื่นดังกล่าวในขณะนี้นะครับหลังจากครบสัญญาสัมปทานในวันที่30 กันยายนแล้วเนี่ยนะครับก็คือคลื่นดังกล่าวจะต้องคืนมาเป็นทรัพย์สมบัติของชาตินะครับทรัพย์สมบัติของชาติเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นของใครคนใดคนหนึ่งเป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดินทั้งหมดทุกคนไม่ใช่ของ TOT ด้วยถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกสทช.มีหน้าที่ในการที่จะนำคลื่นดังกล่าวไปเปิดประมูลแค่นั้นเองทีนี้ประเด็นที่เขาตั้งคำถามกันขึ้นมานะครับว่าจะมีการประมูลตามกำหนดการปกติหรือไม่โดยเฉพาะ 4G บนคลื่น900เอากันตรงประเด็นเลยนะฮะข้อเหตุวันที่20 ตุลาคมคณะกรรมการบริษัท TOT จำกัดมหาชนก็ของรัฐบาลนั่นแหละเขาจะประชุมกันไฟบังคับบอร์ดของ TOT ก็คงต้องรับลูกสหภาพถูกไหมครับยื่นฟ้องต่อศาลปกครองและขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวมาเบรกการประมูลที่จะมีขึ้นในอีก3-4 อาทิตย์ข้างหน้าครับทำไมมั่นใจว่าตรงนั้นไม่สามารถจะเบรกการประมูลได้เรามั่นใจในประเด็นข้อกฎหมายของเราทั้งหมดนะครับซึ่งใบอนุญาตที่เราให้กับทาง TOT ไปครับไม่ได้หมายความว่าให้ตอนเป็นกสทช.นะครับครับให้ตั้งแต่เป็นกทช.ครับก็คือคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับ
ซึ่งภายใต้ใบอนุญาตนี้นะครับเรากำหนดว่าเป็นใบอนุญาตประกอบกิจการซึ่งจะสิ้นสุดในปีพ.ศ. 2568แต่ใบอนุญาตในการใช้คลื่นเรากำหนดไว้แล้วนะครับว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อสัญญาสมปทานสิ้นสุดลงนะครับผมเรียนนะครับว่าเหตุผลต่างๆที่ทาง TOT กล่าวอ้างมาเนี่ยนะครับผมเปรียบนะครับเดี๋ยวไม่เห็นนะครับว่าใบอนุญาตประกอบกิจการและใบอนุญาตใช้คลื่นเนี่ยเปรียบเสมือนกับพาสปอร์ตของเราพาสปอร์ตของเรามีกำหนดระยะเวลา5ปีนะครับวีซ่าของเราเวลาเราจะเข้าประเทศไหนเนี่ยต้องมาขอวีซ่าของประเทศนั้นถ้าวีซ่าสิ้นอายุแล้วนะครับไม่ได้หมายความว่าพาสปอร์ตยังไม่สิ้นอายุเราจะเข้าประเทศนั้นได้นะครับเข้าไม่ได้นะครับผมเรียนนะครับเพราะฉะนั้นใบอนุญาตประกอบกิจการถึงแม้ว่าจะยังไม่สิ้นสุดลงแต่ถ้าในกรณีของใบอนุญาตในการใช้คลื่นสิ้นสุดลงแล้วนะครับมันก็จบการประกอบกิจการการประกอบกิจการยังประกอบกิจการต่อไปได้แต่จะต้องใช้คลื่นอื่นที่ TOT มีคลื่นอื่นในการประกอบกิจการอยู่ท่านบางชาบอกว่า TOT เองนั่งทับคลื่นความถี่เยอะแยะเลยใช่ครับทำไมมาหมกมุ่นกับ900ครับนั่นสิผมสงสัยทำไมอ่ะถ้าเขาจะทำหากินต่อจะเป็นnetwork provider หรือจะเป็น content provider หรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะมีคลื่นความถี่อื่นๆที่เขานั่งทับอยู่หยิบฉวยมาใช้ประโยชน์มาหากินได้ทำไมเขาต้องหมกมุ่นกับ900มันมีนัยยะในเชิงการได้เสียอย่างไรครับคือจริงๆเนี่ยคือคลื่นในภายใต้สัญญาสัมปทานเนี่ยที่ TOT ทำอยู่ในขณะนี้นะครับมีเฉพาะคลื่นในย่าน900คลื่นครับแต่คลื่นในย่าน 2.1 เนี่ยในขณะนี้ TOT เขาเป็นผู้ประกอบกิจการเองนะครับในส่วนคลื่นของย่าน 2.3 ก็เช่นกันนะครับ TOT ก็ให้บริการโทรศัพท์ทางไกลชนบทนะครับซึ่งตรงนี้เรามุมมองของกสทช.เองเนี่ยนะครับเราไม่ได้ห้ามนะครับในกรณีนี้คลื่นทั้ง2ย่านนี้จะสิ้นสุดในปี2568ครับไม่ได้สิ้นสุดในปีเหมือนกับขึ้น900นะครับในกรณีนี้ TOT สามารถที่จะทำเรื่องมาถึงกสทช.ในการที่จะปรับปรุงเทคโนโลยีใหม่ในกรณีที่จะนำขึ้น 2.3 ไปทำเป็นอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบงความเร็วสูงก็สามารถทำได้ทำได้ครับเอา 2.1 มาต่อยอดก็ได้ถูกต้องครับทำไมต้องบกมุ่นกับ900ทำไมล่ะคืออันนี้ผมก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันนะครับว่า TOT คิดอะไรอยู่โอเคครับกระทรวง ICT รัฐบาลต้นสังกัด TOT ครับในเชิงของนโยบายสอดประสานกับกสทช.อย่างไรกับประเด็นปัญหานี้ครับและทางรัฐบาลทางกระทรวง ICT จะจัดการกับคนของตัวเองอย่างไรครับคือผมเข้าใจว่าทั้งทางรัฐบาลเองนะครับได้เชิญทั้ง2หน่วยงานครับครับไม่ว่าจะเป็น TOT เองกสทช.เองนะครับครับไปชี้แจงทุกประเด็นแล้วไม่ว่าจะเป็นท่านรองนายกวิษณุเองนะครับหรือท่านรองนายกประจินนะครับก็ได้เชิญทางกสทช.เองเข้าคุยหลายรอบและไม่จบคือคุยกันแล้วท่านก็ทำความเห็นนำเรียนกับเรียนท่านนายกรัฐมนตรีไปแล้วนะครับซึ่งกสทช.เองก็ยืนยันในข้อกฎหมายทั้งหมดนะครับว่าในข้อกฎหมายทั้งหมดเนี่ยคลื่นมันจะต้องคืนกลับมาเป็นทรัพย์สมบัติของชาตินะครับซึ่งกสทช.ไม่มีทางเลือกอื่นทางเลือกของกสทช.มีทางเดียวคือจะต้องนำคลื่นดังกล่าวไปประมูลเท่านั้นประมูลล่าช้านะครับผมถามนะครับว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรัฐเนี่ยเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ1นะครับเราประมูลล่าช้าคลื่นดังกล่าวไม่ได้นำไปประมูลนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรัฐในขณะนี้นะครับรายได้ที่จะต้องนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินนะครับการประมูลใบอนุญาตในครั้งนี้เกิดขึ้น 73,000 กว่าล้านขั้นต่ำนะครับ2ทุกใบรวมๆกันใช่ครับ2การเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจที่จะต้องเกิดขึ้นอีกนะครับที่จะต้องเกิดขึ้นอีกปริมาณเท่าไหร่3การใช้งานของพี่น้องประชาชนในขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นทั้ง3ส่วนเนี่ยกสทช.เองไม่มีทางเลือกเลยโอเคเข้าใจกสทช.ดูเหมือนมั่นใจในข้อกฎหมายจะอย่างไรสู้กันในศาลปกครองกสทช.ก็จะชนะแต่ถ้าTOT เข้าใช้ลูกเล่นยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวเอาไอ้คำสั่งชั่วคราวจากศาลนี่แหละมาเบรกหรือมาชะลอการประมูลจะทำอย่างไรฮะผมเรียนนะครับว่าในกรณีขึ้น 1,800 เมกะเฮิรตซ์ในกรณีของกสทโทรคมนาคมก็เช่นกันก็ทั้งแคทเทเลคอมแคทเทเลคอมก็เช่นกันครับก็หมายถึงว่าพอสัญญาสัมปทานเขาสิ้นสุดลงขึ้นก็จะต้องคืนกลับมามันก็ในกรณีเดียวกันกับ TOT เหมือนกันนะครับและในกรณีเนี้ยผมแอปพลายใช้กับในกรณีของทางด้านโทรทัศน์ด้วยนะครับครับในกรณีของโทรทัศน์เนี่ยเราก็กำหนดเหมือนกันหมดว่าในกรณีที่สัญญาสัมปทานสิ้นสุดลงคลื่นดังกล่าวจะต้องคืนกลับมาเป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดินนะครับซึ่งในประเด็นนี้นะครับในกรณีของสัญญาช่อง3ถ้าเกิดว่ามีการสิ้นสุดลงคลื่นไม่คืนกลับมาทำยังไงครับทุกคนจะต้องปั่นป่วนหมดนะครับผมเรียนนะครับว่าไม่ใช่ทางด้านโทรคมอย่างเดียว
กระจายเสียงก็ไม่คืนโทรทัศน์ก็ไม่คืนคกลับมาแล้วกสชจะทำหน้าที่อะไรครับตอนนี้กรกำลังจะบอกว่ามันจะมีกรณีศึกษามีกรณีตัวอย่างมีกรณีนำร่องที่จะหยิบฉวยไปต่อสู้เพื่อเบรกการขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวในศาลปกครองได้และมั่นใจว่าจะเอาอยู่ด้วยเรามั่นใจในข้อกฎหมายทั้งหมดครับคำถามต่อไปก็คือว่าทำไมจึงตัดสินใจร่นการประมูล 4G บนคลื่น900ให้เร็วขึ้นกลมๆ ก็เกือบเดือนนะครับจากเดิมจะมีกลมๆ ก็คือกลางเดือนธันวาใช่ไหมครับขยับมาเป็นเดือนพฤศจิกาเข้าใจว่าเป็นวันที่12ใช่ครับหลังวันประมูล 4G บน 1,800 แค่วันเดียวครับเหตุผลเหตุผลนะครับ1นะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าการที่ TOT จะไปยื่นฟ้องหรือไม่ยื่นฟ้องแต่ประการใดไม่ใช่เรื่องการไปตัดเด็ดขาดนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องการไปตัดเกมกฎหมาย TOT ไม่ได้กลัว TOT เลยไม่มีนะครับสู้ได้มั่นใจเรามั่นใจในข้อกฎหมายร่นแต่ที่เอาเรื่องเข้ามาเดิมที่เรากำหนดไว้ที่แตกต่างกันเนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันการหัวประมูลป้องกันหัวป้องกันการหัวประมูลถ้ากำหนดห่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันจะทำให้การประมูลมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นเราเลยกำหนดว่าคลื่น1ย่าน 1,800 เมกะเฮิรตซ์ที่มีการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานลงก่อนหน้านี้ก็คือกำหนดเป็นการประมูลในเดือนพฤศจิกายนนะครับส่วนคลื่นในย่าน900ซึ่งสัญญาสัมปทานเพิ่งสิ้นสุดลงเมื่อวันที่30กันยายนก็ไปเป็นธันวาก็เป็นเดือนธันวาห่างกันเดือนนึงใช่ครับเพื่อบีบเพื่อยั่วให้สู้กันหนักๆหน่อยใครหลุดรอบที่1รอบที่2ถ้าไม่สู้ตายก็ต้องมันก็ต้องตายนะถูกต้องครับถูกมั้ยฮะแต่ในขณะนี้เรามีกระบวนการในการป้องกันการหัวประมูลหรือการสมยอมราคากันไว้เรียบร้อยแล้วโอเคทีนี้เอาประเด็นนี้ก่อนครับทำไมขยับเข้ามาเร็วขึ้นเหตุผลที่ต้องขยับก็คือเรามีการกระบวนการในการป้องกันแล้วพอป้องกันเสร็จเรียบร้อยนะครับการหัวประมูลไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีผู้เข้าประมูลน้อยกว่าหรือเท่ากับใบอนุญาตขยับขึ้น 100% 2ถ้าไม่มีการเคาะราคาใบอนุญาตก็ต้องขยับขึ้น 100% บวกกับการเคาะ1ครั้งเพราะฉะนั้นกระบวนการในการป้องกันการหัวประมูลสามารถที่จะป้องกันได้แล้วเราก็มีการเลื่อนระยะเวลาของการประมูลขึ้นมาเป็นวันที่11 12ครับ1นะครับผลดีก็คือ1การจัดประมูลในครั้งนี้นะครับประหยัดเงินงบประมาณของกสทชไม่ต้องจัด2ครั้งครับครั้งนึงจัดก็ไป70ล้านครั้งละ70ล้าน70ล้านกว่าจะจัดได้ถูกไหมครับ2นะครับ2เมื่อมีการเปิดให้บริการ 4G เร็วที่สุดเร็วเมื่อไหร่นะครับก็เป็นประโยชน์การขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจจะต้องเกิดขึ้นนะครับครับคุณอนายทราบไหมครับว่าผลการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี่นะครับศึกษาออกมานะครับว่าถ้ามีการเปิดให้บริการ 4G ในเดือนเมษายนปี2559นะครับตามกำหนดการเดิมใช่ครับจะมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไม่น้อยกว่า 160,000 ล้านเฉลี่ยต่อเดือนประมาณทั้งปี59นะฮะทั้งปี59เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ1.20 ล้านต่อเดือนนะครับสมมุติว่าผมเปิดให้บริการได้ในเดือนมกราคมปี2559มูลค่าทางเศรษฐกิจจะเพิ่มขึ้นจะเพิ่มไปอีกเท่าไหร่ครับ3เดือน 30,000 กว่าล้านโอเคเข้าใจเห็นประเด็นเห็นประเด็นดังนั้นคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้ครับเดิมนั้นจัดให้มันห่างกัน1เดือนป้องกันหัวใช่ครับแต่เมื่อบอกว่ามีวิธีการในการล็อกหัวก็ขยับให้มันประมูลเร็วขึ้นได้ทิ้งกันแค่วันเดียวก็พอใช่ครับล็อกหัวอย่างไรนอกเหนือจากเรื่องกลไกราคาในการที่บังคับขยับโดยอัตโนมัติดังว่านั้นยังมีอะไรอีก1ต่อไปนะครับในการล็อกหัวต่างๆเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยนะครับไม่มีการเคาะราคาหรือไม่มีการทำอะไรเลยเนี่ยก็คือราคาถูกขยับขึ้นไป 100% บวกกับการเคาะ1ครั้ง2นะครับเราได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาโดยมีบุคคลภายนอกทั้งนั้นนะครับที่เป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาลในการที่จะตรวจสอบเชิงลึกในครั้งนี้นะครับตั้งแล้วนะตรวจสอบเชิงลึกตั้งเรียบร้อยครับตั้งแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นกสทช.ทำงานในครั้งนี้นะครับ okay. ทุกอย่างโปร่งใสเดินหน้าในการที่จะประมูลนะครับไปปรับไส้ในของการประมูลวิธีการประมูลเพื่อป้องกันการหัวถูกต้องครับทีนี้ในเรื่องที่บอกว่ามีคณะกรรมการธรรมาภิบาลเนี่ยแล้วเป็นคนนอกประกอบด้วยใครบ้างฮะครับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นประธานคณะกรรมการผู้แทนธรรมาภิบาลใช่ครับผู้แทนจากสภาหอการค้าไทยนะครับผู้แทนจากสมาคมโทรคมนาคมในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับผู้แทนจากสมาพันธ์องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันต่างๆที่จะต้องเข้ามาผู้แทนจากสมาคมสื่อสารสื่อมวลชนต่างๆสมาคมนักข่าวแล้วสมาคมนักข่าวนี่ครับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เนี่ยนะใช่ครับที่จะต้องเข้ามาเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้นะครับวันที่เราจะรับรองผลการประมูลเราจะต้องฟังเสียงในกลุ่มนี้ว่าตรวจสอบเชิงลึกแล้วเป็นยังไงโอเคกรรมการชุดนี้นี่จะเริ่มให้เขาเข้ามาแอคชั่น
ตั้งแต่เมื่อไหร่และเขาสามารถแอคชั่นได้แค่ไหนอย่างไรครับเข้ามาได้แล้วครับตอนนี้ครับทุกคนก็เตรียมพร้อมที่จะเข้ามาเราจะให้มาดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนตรวจสอบห้องการประมูลให้ดูทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตั้งคณะทำงานมีอาจจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาชุดย่อยๆในการที่จะไปตรวจสอบเชิงลึกว่ามีการพูดคุยกันหรือเปล่ามันมีการทำอะไรกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนเองเนี่ยจะรู้เรื่องพวกนี้ดีทีนี้ย้อนกลับไปเรื่องของการประมูล 4G บนคลื่น 1,800 เนี่ยนะครับครับเขาจะว่ามีเอกชนมาซื้อซองแล้วเราใช้ศัพท์ชาวบ้านนะใช่ครับมาซื้อซองแล้วครับขั้นตอนก็คือต้องตรวจสอบคุณสมบัติครับผ่าน PQ ก็ยื่นซองได้ประมาณนั้นถูกไหมฮะมันไปถึงขั้นตอนไหนแล้วฮะตอนนี้ประกาศคุณสมบัติของผู้ผ่านการประมูลแล้วนะครับ4รายผ่าน PQ 4รายก็เป็น4ยักษ์ใหญ่ที่เป็นที่รู้จักใช่ครับเพิ่มมาอีกยักษ์ใหญ่นึงก็คือจัสมินใช่ครับดร.อดิศัยโพธารามิกใช่ครับหวนขึ้นเวทีครับสู้เจ้าของTNTเก่าสิครับสู้ครับครั้งนี้สู้ครั้งนี้สู้4รายครับ4รายก็จะมีDTAC มี To Move มี AIS แล้วก็จะมี Jasmine ของดร.อดิศัยโผล่เข้ามาเป็นรายที่4ใช่ครับผ่าน PQ ทั้ง4รายครับก็ยื่นซองนะส่วน 4G บน900นี่ขั้นตอนไปถึงไหนอย่างไรฮะขั้นตอนนะครับก็คือขณะนี้จะมีการยื่นซองประมูลในวันที่22ตุลาคมนี้นะครับในขณะนี้22ตุลาคมจะมีการยื่นซองยื่นเอกสารในการประมูลฮะนะครับยื่นเอกสารในการประมูลในวันที่22ตุลาคมนี้ก็จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนครับซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติได้ไม่น่าจะเกินวันที่3พฤศจิกายนนี้นะครับ3พฤศจิกายน3พฤศจิกายนครับซึ่งในขณะนี้มีผู้ที่สนใจมารับซองประมูลไปทั้งหมด5รายเพิ่มขึ้นอีก1รายก็คือบริษัท LTE Mobile 4รายเก่าครับบวกกับอีก1รายเพิ่มอีก1รายชื่ออะไรนะฮะ LTE Mobile ครับมาจากไหนฮะ LTE ก็เป็นบริษัทประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยนี่แหละเหรอฮะครับที่มาเข้าแข่งขันด้วยแกนของเขาเนี่ยลีดของเขาเนี่ยใครสามารถเทเลคอมหรือว่าใครฮะอันนี้ไม่ทราบเลยครับแต่เพียงแต่ว่าเขาก็เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายหนึ่งเหมือนกันมาเป็นในนามของกลุ่มร่วมค้าหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ยในขณะนี้ก็คือเข้ามาในกลุ่มเขาเองนะครับซึ่งเดี๋ยวต้องดูวันที่เข้ามายื่นซองในวันที่22ตุลาคมว่า1เขาจะมายื่นหรือไม่2ยื่นแล้วเนี่ยเขามีกลุ่มอะไรบ้างเพราะว่าเราจะต้องมีการตรวจสอบการถือหุ้นไขว้กันด้วยกฎข้อบังคับใช่ไหมครับว่า1เจ้าเนี่ยจะประมูลทั้ง 1,800 กับ900ไม่ได้หรืออย่างไรครับไม่มีครับก็คืออยากยื่นประมูลก็เอา1ย่านความถี่ก็คือได้1ใบอนุญาตเพราะฉะนั้นได้สูงสุดครั้งนี้ก็คือได้2ใบอนุญาตแสดงว่าสมมติถ้าผมเป็นบริษัทกอไก่ผมยื่นมันได้ทั้ง2วงละใช่ครับทั้ง2ความถี่ละใช่ครับและผมสามารถที่ชนะประมูลได้ทั้ง2ความถี่เลยใช่ครับแต่ผมจะได้เฉพาะความถี่และแค่1ใบอนุญาตถูกต้องครับผมจะให้บริการทั้ง 1,800 และก็900ก็ได้เลยถูกต้องครับก็ได้เลยเพราะฉะนั้นทุกคนก็แย่งกัน2ใบอนุญาตทั้งนั้นไม่มีใครแย่งใบอนุญาตเดียวครับเชื่อว่าทุกคนแต่ละเจ้านี่จะต้องพยายามเอาให้ได้2ใบถูกต้องครับทำไมต้องกลุ่มให้ได้2ใบ1นะครับการใช้งานของคลื่นความถี่ในขณะนี้นะครับทุกคนต้องการคลื่นความถี่มากเนื่องจากว่าคลื่นความถี่มีจำนวนจำกัดในขณะนี้เนื่องจากว่าไปอยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐที่เป็นอยู่ในอดีตที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอได้ขึ้นความถี่กลับมาผมอยากจะเรียนนะครับว่าทุกคนในขณะนี้เบอร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันทุกคนจะเห็นนะครับว่าขณะนี้นะครับหลังจากที่เราเปิดให้บริการ 3G ครั้งแรกในปี2556นะครับมีผู้ใช้บริการ 3G ในปีแรกแค่ประมาณไม่ถึง2ล้านเบอร์แล้วก็เป็นใช้บริการ 2G อยู่ประมาณ80กว่าล้านเบอร์ถึงวันปี2558ทราบไหมครับว่าผู้ใช้บริการ 2G ในขณะนี้เหลืออยู่แค่4ล้านในขณะเดียวกันผู้ใช้บริการ 3G มีอยู่80กว่าล้านครับโอเคเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานของย่านความถี่ของคลื่นความถี่ต่างๆที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมีปัญหาก็คือคนใช้งานทางด้านคลื่นความถี่ในย่าน 3G มีจำนวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปในเขตเมืองหรือเขตที่มีย่านชุมชนต่างๆนะครับเราใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีหมุนอยู่อย่างนั้นไม่ไปไหนมาไหน okay. เพราะฉะนั้นจะต้องเป็นการขยายช่องทางถนนของตัวเองให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นขยายด้วยการขยายถนนด้วยการยืดประมูลมันทั้ง 4G 1,800 และ 4G 900ถูกต้องครับแปลว่าถ้าผมได้ทั้ง 1,800 ทั้ง 900ผมจะเอาไอ้2ส่วนนี้มาเชื่อมโยงกันได้หรือครับเชื่อมโยงกันได้ครับเชื่อมถนนก็หากันได้เลยฮะคือทุกคนเนี่ยนะครับผมเรียนนะครับว่าการให้บริการเนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าคลื่นในย่าน 1,800 หรือคลื่นในย่าน900เนี่ยนะครับจะต้องทำเป็น 4G เขาจะทำเป็น 5G เขาจะทำเป็น 6G ในอนาคตทำได้หมดครับสมมติผมเป็นดร.อดิศัยเนี่ยผมได้มัน2ใบผมเชื่อมถนนก็หากัน
แล้วผมก็เอา 3BB ของผมเนี่ยครับใช้แบรนด์เดียวใช่ครับให้บริการทั้งบน 1,800 บน 900ได้เลยเหรอใช่ครับเหรอตอนนี้แบรนด์เดียวอยู่แล้วครับทุกคนก็แบรนด์เดียวทีนี้แล้วมาเชื่อมถนนเข้าหากันแล้วเนี่ยผมจะเอาถนนที่ใหญ่ขึ้นตรงเนี้ยไปให้บริการเน็ตความเร็วสูงก็ได้ทำได้หมดครับเหรอทำได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยภายใต้กรอบระยะเวลา15ปีเขาจึงต้องต่อสู้เพื่อให้ได้ทั้ง2ใบใช่ครับใครได้แค่ใบเดียวมันจะเสียเปรียบถูกนี่เชื่อว่ามันสู้ตายทั้งสองรอบใช่ไหมครับสิ่งที่สำคัญอีกเรื่องนึงเราเลื่อนวันประมูลเร็วขึ้นครับอยากจะเรียนคุณนายนิดนึงว่าเราเลื่อนวันประมูลเร็วขึ้นเนี่ยกระทบกับเรื่องที่บริษัทจะเข้ายื่นซองหรือไม่อันนี้เรื่องสถาบันการเงินจะปล่อยเงินกู้นี่สิผมเรียนอย่างนี้ครับว่าประเด็นเนี้ยเราได้มีการอภิปรายกันแล้วนะครับครับเลื่อนเนี่ยเราเลื่อนวันประมูลเราไม่ได้เลื่อนวันยื่นซองวันยื่นซองยังอยู่ในกำหนดระยะเวลาวันที่22ตุลาคมเหมือนเดิมครับนะครับวันประมูลเราเลื่อนขึ้นมาแต่วันยื่นซองเนี่ยเขาจะต้องมีแบงค์การันตีมาเรียบร้อยแล้วต้องมีแบงค์การันตีจากแบงค์มาโชว์สถานะทางการเงินคุณมั่นคงนะถูกต้องได้แล้วคุณลงทุนได้นะถูกต้องครับผมไม่ได้เลื่อนวันไม่ได้กระทบไม่ได้กระทบไม่ได้กระทบผมเลื่อนวันเคาะราคาถ้าเกิดว่ามีการได้ใบอนุญาตแล้วนะครับจะมีการจ่ายเงินประมูลเขาคิดว่าเดือนธันวาจะมีการจ่ายเงินประมูลแต่ตอนนี้มาจ่ายเงินประมูลตั้งแต่เดือนพฤศจิกาครับมันจะทำให้สถาบันการเงินเขาปล่อยเงินกู้ให้ทันหรือไม่ครับภายใต้เงื่อนไขนั้นเรากำหนดว่าต้องมาชำระเงินประมูลภายในระยะเวลา90วันครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยถามจริงๆเถอะครับราคาประมาณนะครับมันจะจบที่ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวก็ต้องรอนะฮะใช่ครับราคาไอเดียที่เราอยู่คิดไว้เนี่ยอย่าง 1,800 ต่อ1ใบมันคิดว่าราคาเท่าไหร่ราคาเริ่มต้นในขณะนี้นะครับก็คือ 15,000 กว่าล้าน1ใบ 15,000 ล้านโอกาสจบกันเคาะครั้งหนึ่งเพิ่มขึ้น 5% ก็คือ796ล้านอ่ะไม่เป็นไรผมกลมๆผมมโนไปแล้วกันจบ 20,000 ครับ900เหมือนกัน900เริ่ม 12,000 กว่าล้านถ้าจบสัก 17,000 ฮะ 17,000 นะครับ 17,000 ล้านก็คูณได้2ใบก็ 34,000 ครับบวกด้วยอีก 40,000 นะครับก็ตกประมาณสัก 74,000 กว่าล้านผมกำลังประเมินนะฮะว่า1รายถ้าต้องคว้าไว้ทั้ง2ใบเขาจะต้องใช้เงินเนี่ยเท่าไหร่ครับ 20,000 บวก 17,000 กลมๆ 37,000 ล้านที่เขาต้องใช้ใช่ครับยังไม่นับรวมการที่จะต้องแบ็กอัพเพื่อขอแบงค์การันตีถึง2ใบด้วยมูลค่ามหาศาลไปวางประมูลในเวลาที่ไล่เลี่ยกันถูกต้องครับแต่เชื่อว่าดูชื่อแล้วทำได้หมดครับโอเคคำถามสุดท้ายครับตอบแบบฟันธงถ้ามีอะไรมากระทำให้มันต้องชะลอหรือเลื่อนการประมูลจากกำหนดการที่วางไว้11และ12พฤศจิกามันจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้หนึ่งนะครับโครงสร้างพื้นฐานทางด้านโทรคมนาคมในขณะนี้ผมเรียนนะครับว่าถือว่าเป็นปัจจัยที่5ครับถนนหนทางในขณะนี้นะครับการที่นักลงทุนจะเข้ามาดูบ้านเราเนี่ยนะครับว่าเขาน่าลงทุนหรือไม่นอกจากจะดูเรื่องถนนหนทางไฟฟ้าแล้วนะครับที่จำเป็นที่สุดในขณะนี้ก็คือโครงสร้างพื้นฐานทางด้านโทรคมนาคมทุกคนจะต้องมีอินเทอร์เน็ตหมดแล้วครับการที่จะเข้ามาลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยได้รับผลกระทบแน่นอนนะครับผมเรียนได้เลยนะครับโอเคขอบพระคุณฮะขอบพระคุณฮะสวัสดีครับครับนายครับแล้วครับคุณผู้ชมอย่างที่กราบเรียนเป็นประเด็นตั้งแต่ตอนต้นรายการผมเชื่อและหลายคนก็เชื่อถ้าการประมูล 4G อีก 3-4 สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยมันถูกกระทำให้ต้องเลื่อนต้องชะลอหรือต้องอะไรก็แล้วแต่อย่างแรกเลยความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจต้องถูกกระทบและในที่สุดมันจะย้อนกลับไปที่ความเชื่อมั่นทางการเมืองรัฐบาลคสช.อำนาจเต็มมือยังทำอะไรไม่ได้ผมว่ามันน่าคิดนะวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ